ยารุพุนอันยองสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะฝนอยู่ต่างจังหวัดแล้วกลับมาบ้านแล้วนะคะแล้วก็เป็นดังที่คาดไว้เพราะว่าคลิปของบางท่านนะคะลงตอนช่วง4โมงเย็นแล้วคือฝนยังอยู่บนรถอยู่แต่ว่าตอนนี้นะคะจะมาทำรีแอคชั่นให้ดูกันก็จะมีความน่าสดนะคะแล้วก็ไม่ได้ทำคลิปบนรถนะแต่ว่าวันนี้จะมาทำตอนอยู่ที่บ้านเห็นสปอยในทวิตเยอะมากอาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยนะคือแบบคนอยู่ที่บ้านเยอะมากนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยว่าเพลงจะเป็นยังไงนะคะเพลงใหม่ Boy With Love Featuring กับใครเนี่ยช่างเขาเถอะเราไปดู MV ดีกว่าเห็นสปอยเยอะมากเลยอะไม่รู้คือในทวิตเยอะมากพยายามไม่ดูแล้วก็มาดูตอนนี้โอเคคลิปนี้เป็นคลิปที่ดูลนๆหน่อยนะเทปอ่ะฮะบีดมากไม่ได้เดี๋ยวแม่ด่าเดี๋ยวแม่หาว่าเป็นบ้าชอบสีหัวมากเลยพ่อกูเกียร์ตั้งแต่จบ Love Yourself อันนี้เพลงออกแนวล่าเริงนิดหน่อยนะโหจงปลุกงานดีมากเพลงมันก็โอเคอยู่นะสีหัวกืนกับผนังมากอะสีวีอะว้าวเฮ้ยบอกโอ้ยทำคลิปดี MV ดีมากเลยอ่ะชอบดูวายๆนิดนึงนะคือแบบคนเยอะมากชอบหัววีมากเลยอ่ะหัววีสีน้ำเงินเพลงดีจังเลยเราเห็นตั้งแต่ทีเซอร์แล้วแหละเพลงอ่ะผู้หญิงคนนี้คือใครอ่ะคนที่ขายตั๋วเหรอผู้หญิงคนนี้เขาคือใครเหรออ๋อคนที่บางทันมาฟิชเชอริ่งใช่ไหมบีดมากไม่ได้จริงๆนะคือคนในบ้านเยอะมากแล้วเขาแบบกลัวหาว่าเราเป็นบ้าใครอ่ะโอ้แรปมอนขาวทั้งตัวตั้งแต่หัวจรดเท้า LOV เป็นเพลงสนุกอ่ะมันไม่ใช่เพลงแบบเหมือนแต่ก่อนชอบสีหัววีมากเลยอ่ะสีมันจะเข้มๆอ่อนๆแล้วแต่แสงกระทบเนาะโอ้ยเพลงฟังสบายนะไม่ใช่ว่าเพลงจะดูแบบยากๆเพลงดูน่ารักมากเลยอ่ะโอ้เฮียBoy with love อ่ะ
โอเคสำหรับเพลงนี้ฝนก็ไม่ได้พูดอะไรมากแล้วกันเนาะเพราะว่ามันเห็นอยู่แล้วว่ามันดีหรือไม่ดีอะแล้วก็ตัดสินใจกันเองว่ามันดีหรือไม่ดีนะคะแต่คือจริงๆเพลงแนวสีสันแบบเนี้ยคือมันเป็นความบังทันที่ดูน่ารักน่ารักแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างที่คล้ายๆที่ไบทีอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าอาจจะมาในอีกลุคแบบนึงคือมันจะไม่ได้มาใส่ดาร์กเหมือนกับ Fake Love หรือว่าไอดอลอะไรเงี้ยคือไอดอลมันก็ออกมาอีกแนวนึงแหละที่มันเป็นแบบดนตรีสนุกๆแล้วก็เสื้อผ้ามันอาจจะดูฉูดฉาดแล้วก็สีสันหรือว่าแต่สำหรับเพลงนี้คือมันเป็นเพลงที่เสื้อผ้าไม่ได้ดูฉูดฉาดมากเท่ากับตัวของไอดอลนะคะแต่ก็มีสีสันที่ดูสดใสแล้วก็สีสันที่เข้มคือจริงๆตอนแรกตัดสินใจว่าจะไม่ทำคลิปตอนอยู่บ้านเพราะคนเยอะมากเมื่อกี้ก็เห็นกันไปแล้วว่าคนเยอะมากนะคะก็ไปตัดสินใจกันเองว่าชอบหรือไม่ชอบนะคะคนตัดสินใจแทนคนอื่นไม่ได้เนาะก็สำหรับฝนเองก็ชอบแหละเพราะว่าสีสันมันสดใสอ่ะมันก็ไม่ได้เป็นเชิงแนวดาร์กเหมือนยุคแรกๆที่ BTS ทำออกมาโอเคใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ฝนด้วยนะแล้วก็คลิปอื่นๆหรือว่าเพลงอื่นๆที่ขอมาตอนที่ไลฟ์เมื่อวานนะคะก็รอกันอีกสักแป๊บนึงเนาะบางทีอาจจะทำหลังสงกรานต์นะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายอันยง